อาจจะไม่มีพรสวรรค์คุณอาจจะไม่เก่งเท่ากับคนอื่นแต่ถ้าคุณมีวินัยมีความพยายามมีพรแสวงมากกว่าคนอื่นคุณจะสามารถเอาชนะทุกคนได้และที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องชนะตัวคุณเองชนะใจคุณเองในการที่จะทุ่มเทความตั้งใจแรงใจและทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งที่คุณรักคือฟุตบอลและคุณจะประสบความสำเร็จ